รัวใต้ของกรมกับรัวหน้าดูที่แล้วก็มีโลขาสองน้องคนที่ประจำกันอยู่แต่วันนี้พอแยกกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ใจหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ตั้งใจในการที่จะต้องทำอย่างไรที่จะให้พลังประชารัฐยังคงอยู่นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยผมก็มาคิดถึงเรื่องอดีตเดิมๆเนี่ยว่าก่อนเลือกตั้งมันก็อีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุงซื้อเหล้ามากินเสร็จเมาก็เตะลุงมีความรู้สึกอย่างนั้นพอเพียงแค่นี้พูดถึงใครมาถึงว่า